ทำไมคนที่เป็นโรคหัวใจห้ามทานยาแก้ปวดลดอาการอักเสบกลุ่ม NSAID นะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะหากใครไม่รู้นะคะว่ายาแก้ปวดลดอาการอักเสบกลุ่ม NSAID เนี่ยมีตัวยาอะไรบ้างยกตัวอย่างให้นะคะเช่นนะคะตัวไอบูโพรเฟนนะมีเฟนามิกแอซิดนะคะนาพ็อกเซนอินโดเมทาซินเมล็อกซิแคมซีโรคอกซิบแล้วก็อีโทริคอกซิบนะคะจริงๆมันมีอีกหลายตัวนะนี่ยกตัวอย่างให้นะคะยากลุ่มนี้นะเราส่วนใหญ่เราจะได้เวลาที่เรามีอาการปวดอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นการปวดเข่าปวดข้อนะคะออฟฟิศซินโดรมปวดหลังนอนตกหมอนปวดท้องประจำเดือนหรือว่ามีไข้นะคะเราก็อาจจะเคยได้รับยากลุ่มนี้มาบ้างนะแต่หากว่าเรามีโรคหัวใจอยู่นะคะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะแนะนำนะคะให้แจ้งคุณหมอแล้วก็เภสัชกรทุกครั้งนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถึงห้ามใช้นะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดนะคะเนื่องจากยากลุ่มเอนเซนะคะจะทำให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดนะคะอาจจะนำไปสู่ภาวะหัวใจวายหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองได้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คืออาจจะทำให้อาการของโรคหัวใจเนี่ยแย่ลงนะคะเช่นทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะความดันโลหิตสูงขึ้นหรือว่าอาจจะทำให้หัวใจวายได้เลยนะคะดังนั้นนะคะหากว่าใครนะเป็นโรคหัวใจอยู่นะคะไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาในร้านขายยานะคะแนะนำนะคะให้แจ้งคุณหมอแล้วก็เภสัชกรทราบทุกครั้งนะคะเขาจะได้เปลี่ยนยาปรับยาให้เหมาะกับโรคที่เราเป็นนะคะ